เรื่องต่อมาช่วงคุณภาพชีวิตท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ปทุมธานีเมื่อวานนี้ช่วงเช้า 6:30 ตำรวจสามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุหญิงพิการอายุ46ปีเอามือไปแตะเสาไฟแล้วไฟดูดท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าเธอกล้องวงจรปิดจับภาพเดินขาเปกระเพกมาซื้อของแล้วกล้องอีกมุมหนึ่งภาพไกลอาจจะไม่ค่อยเห็นแหละแต่เป็นนาทีที่เธอเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งแล้วจะเห็นรถคันหนึ่งวิ่งไปจอดริมทางและเปิดไฟกระพริบแล้วจังหวะนั้นเธอก็เดินอ้อมท้ายรถแล้วข้ามถนนไปที่เกาะกลางแต่ระหว่างนั้นขาไม่ดีเอื้อมมือไปจับเสาไฟหวังจะพยุงตัวพอจับปุ๊บล้มโครมลงไปเลยนี่ฮะแล้วก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยเดินข้ามถนนไปดูผู้ตายนะคะเพราะเห็นว่าล้มฟุบอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามจะเอาผ้าพันดึงออกจากเสาไฟแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าสามโคกให้มาตรวจดูว่าไฟมันเป็นยังไงตรงเสาไฟตรงนี้ปรากฏว่ามันมีกระแสไฟรั่วออกมาจากรอยต่อของสายไฟค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเทปพันสายไฟเนี่ยพันเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่อย่างที่บอกผู้เห็นเหตุการณ์คุณวิไลเทพสายเป็นคนเล่าเรื่องอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหนาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ช็อกว่าถูกไฟช็อตเสียชีวิตคุณป้ายุพาแม่ค้าอีกคนหนึ่งบอกได้ยินเสียงร้องผวนไปมองเห็นตอนนั้นเลยว่ามือผู้ตายแตะอยู่กับเสาไฟส่องสว่างแล้วคุณป้าก็บอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหลักล้อมเสาเถอะทำหลักล้อมเสาป้องกันคนไปจับเนี่ยน้องไบรท์นักเรียนข้ามถนนเยอะด้วยค่ะจุดนี้เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะคะจากป้าอยู่ตรงนี้เขาข้ามไปมันมืดใช่ป่ะเสียงเขาร้องป้าก็หันไปมองมือเขาก็แตกอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ถ้าคนมันต้องบอกว่าถ้าคนล้มธรรมดาว่าเขาเป็นอะไรน่ะถ้าคนล้มธรรมดามันต้องหลบล้มกับพื้นทีนี้เขาไม่ได้ล้มกับพื้นเขาล้มท่าอย่างเงี้ยคาอย่างเงี้ยมันไม่ก้มลงไปอ่ะหลังเกิดเหตุแขวงการแขวงทางหลวงปทุมธานีลาดหลุมแก้วร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคสามโคกร่วมตรวจสอบเสาไฟส่องสว่างอยู่กลางถนนต้นนี้ธวัชชัยโลทกะหัวหน้าแขวงการทางหลวงปทุมธานีลาดหลุมแก้วบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นกับหน่วยไฟฟ้าของแขวงพบว่าไม่มีไฟรั่วแล้วใช้งานได้แล้วแต่สาเหตุตอนที่เกิดเหตุไฟรั่วเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนมาขโมยตัดสายไฟค่ะและเจ้าหน้าที่แก้ไขชั่วคราวด้วยการพันสายไฟเชื่อมต่อเพื่อให้ชาวบ้านใช้กระแสไฟต่อไปได้แต่จุดที่พันสายไฟเอาไว้อาจจะไปแตะโดนเสาเลยทำให้เกิดไฟรั่วฮะฮะฮะค่ะคือมีคนขโมยตัดสายไฟเจ้าหน้าที่ก็เลยเหมือนกับพันเอาไว้อะค่ะเพื่อให้ชาวบ้านใช้ไฟได้ต่อในละแวกนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุคือไอ้จุดที่พันไว้อะไปแตะโดนเสาไฟมันก็เลยรั่วไปอยู่ที่เสาฮะรั่วก็คืออาจจะเสาไฟเราถูกลักขโมยฝาที่เห็นนะฝาเปิดออกแล้วก็ตัดสายไฟแล้วเราก็มีการมาพันต่อให้ไฟใช้ได้นี่ว่าจุดที่พันอ่ะอาจจะไปแตกกับตัวเสาอาจจะทำให้มีกระแสรั่วมาปัจจุบันก็คือใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมเส้นทางนี้อุปกรณ์จะชำรุดเยอะครับเพราะว่าเป็นเสาที่ติดตั้งมานานแล้วแล้วก็มีการโดนลักขโมยโดนจรกรรมสังเกตจากฝาหายเนี่ยบางทีโดนขโมยแล้วมาตัดเอาสายไฟไปเราก็มาดำเนินการแก้ไขแล้วก็พันและนี่อาจจะเป็นจังหวะที่ว่าคงไม่รู้จับยังไงนะเพราะสายไฟที่พันไว้อาจจะมีการรั่วมาติดกับเสาแต่การตรวจสอบเบื้องต้นดำเนินการพันแก้ไขใหม่แล้วก็คือไม่มีการรั่วแล้วนะครับคือน้องไบรท์ถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นช่างไฟฟ้าที่เราจะไว้วางใจที่สุดคือก็ต้องการไฟฟ้าถูกไหมใช่ค่ะมาพันแล้วติดเอาไว้แล้วอาจจะรั่วเหรอถ้ามันมาแนบท่านผู้ชมกรมทางหลวงชี้แจงในเวลาต่อมาเอาเป็นว่าเป็นเอกสารชี้แจงระบุได้หาสาเหตุที่เกิดขึ้นฟังดีๆ
จากการตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้าที่ที่เกิดเหตุพบการเสื่อมสภาพของจุดที่เชื่อมต่อสายไฟฟ้าส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารั่วและเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขจุดเชื่อมต่อสายไฟใหม่ด้วยการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์แทนของเดิมขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วทำไมไม่เปลี่ยนก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่ญาติอายุ36ซึ่งคุณวิไลซึ่งพิการอายุ46ปีเป็นญาติที่ดูแลคุณหทัยรัตน์อายุ36ตั้งแต่เด็กๆต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆไม่คาดคิดหรอกว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหค่ะว่ากันต่อนี่พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมน้องไร อุดรธานีตอนน้ำท่วมปีก่อนจำได้ไหมจำได้ค่ะไฟโดดกัน 3-4 คนเด็กนักเรียนแต่นั้นมันจะเป็นน้ำท่วมค่ะแต่อันนี้น้ำไม่ได้ท่วมนะ